เงื่อนไขรอรับเงิน 3,000 บาทจากภาครัฐ 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 2. ผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากทางอื่นเช่นเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกรเป็นต้นจะโอนเงินวันไหนจะเป็นเงินของเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและจะจ่ายเงินย้อนหลังให้ต้องทำอย่างไรถึงจะได้เงินไม่ต้องลงทะเบียนใดๆได้เงินเท่าไหร่จะได้เงินทั้งหมด 3,000 บาทโดยจะจ่ายเดือนละ 1,000 บาท